ให้ยืนได้จนถึงแล้วก็ประโยคด้านหลังตรงนี้ข้อสอบถือว่าแปลกๆพระเอกชิมะที่แปลว่าคืนดังนั้นต้องคำศัพท์ไม่ได้ก่อนค่ะคนได้รู้ก็จะเดินคอยแค่200คืนแต่น้องเอถ้าใครอยู่ตรงนี้และไม่ได้ยินจากมาจากอยู่วีน่ารักค่ะตลกดีเปลี่ยนก็สนุกดูล่าเริงอะค่ะก็มีรอยยิ้มตลอดเวลาก็ทำให้เราไม่รู้สึกเครียดเวลาทำข้อสอบอะค่ะสำหรับครูบีก็สอนสนุกค่ะเป็นคุณครูที่หนูคิดว่าในประเทศไทยน่าจะมีเยอะๆแบบนี้ก็สนุกดีค่ะเห็นครูบีแบบล้ามากๆค่ะพี่บีก็ให้ข้อสอบตลอดเยอะด้วยให้การบ้านไปทำรู้สึกเหมือนได้รับการเติมเต็มอีกครั้งค่ะคืออาจารย์เขาสามารถเข้าถึงได้ดีค่ะก็มาเรียนแล้วก็รู้สึกเข้าใจขึ้นค่ะเพราะว่าครูที่นี่เขาจีมากๆแบบทำไม่ได้ก็แบบเขาจะจีแบบสอนแบบต้องได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บางทีเขาก็จะสอนวิธีการแบบการดูคำช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาจับจุดในแต่ละแบบช้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้หาคำตอบได้ชัดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เข้าใจมากขึ้นค่ะเหมือนมาเสริมความเข้าใจทำข้อสอบได้เร็วขึ้นเลยค่ะใช้เวลาให้น้อยลงช่วยฝึกภาษาญี่ปุ่นผมได้ค่อนข้างเยอะมากเลยครับไม่ใช่แค่เทคนิคการทำข้อสอบค่ะเรื่องที่ควรจะต้องรู้ก็ได้เหมือนกันค่ะความรู้รอบตัวบางทีตอนแรกที่คิดเนี่ยก็คืออยากจะทำข้อสอบเองไม่ได้อยากคิดจะมาเรียนอย่างเงี้ยแต่พอมาเรียนแล้วรู้สึกแบบเอ้ยมันมีบางอย่างที่เรายังไม่เคยรู้ตอนที่ทำข้อสอบเองคนเดียวอะค่ะก็ให้น้องๆปีหน้ามาเรียนคอร์สนี้กันเยอะๆนะคะก็เข้าใจมากขึ้นค่ะเสริมความเข้าใจตัวเองเรื่องโดนิกับโนเดโนเดแปลว่าอันตมายะสุมาเซเตให้หยุดฮาชิกะเกะกะโอชิตะเราทำให้ครบซิรู้ว่าใครเป็นบุรุษที่1บุรุษที่2และบุรุษที่3ฮาจิกะนั้นคือโอมิ